สวัสดีครับผมกโผมสปอตเวอร์กันครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องบอลเกตภาค3นั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับอ๋อลืมบอกหากใครที่ยังไม่ได้ดูสรุปเนื้อเรื่องบอลเกตภาค1ภาค2นะครับที่ผมเคยทำไว้นี่ก็อันนี้จริงไม่ต้องดูก็ได้เราก็ไม่เกี่ยวกับภาคนี้อยู่ดีแต่ว่าถ้าใจดีก็ย้อนกลับไปดูหน่อยก็ได้นะครับ ถ้าพรอแล้วก็เราจะไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยโดยเรื่องราวนะครับจะเริ่มต้นในปี 1492DR หรือ124ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วโดยเรื่องราวนะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่ยานของมายเฟรเยอร์นะครับได้ปรากฏต่อหน้าสายตาของชาวเมืองซึ่งยานลำนี้นะครับภายในยานลำนี้มันก็จะมีผู้หญิงนะครับเผ่ากิดแยงกี้กำลังนอนหลับไหลอย,อยู่ซึ่งเธอคนนี้ครับก็ได้ถูกฝังตัวอ่อนเข้าไปในร่างกายและเมื่อถูกฝังตัวอ่อนเข้าไปแล้วกระบวนการในการเปล และภายในหนึ่งชั่วโมงเธอนั้นก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไมล์เฟเยอร์และตอนนี้ยานของไมล์เฟเยอร์นั้นก็ได้มาถึงพาร์มแมทริอลเพลนดินแดนของมนุษย์แล้วซึ่งมันนั้นจะทําทุกอย่างที่มันต้องการมันนั้นได้ใช้หนวดจานวนมากในการจับมนุษย์ขึ้นมาแต่ว่าในจังหวะที่มันนั้นกาลังจับผู้คนนี่เองครับก็ปรากฏว่าได้มีประตูพอท่อครับเปิดขึ้นมาพร้อมกับเหล่านักลบขี่มังกรทําการไล่ทําทําการไล่โจมตียานของไมล์เฟเยอร์อย่างดุเดือดซึ่งไมล์เฟเยอร์เขาก็พยายามที่จะข้ามนีีนรั่กก,กงก เปิดประตูพอท่อเข้ามาโจมตีได้จนกระทั่งมา f เฟ e r เยอร์นะครับได้ทำการทะลุมิติมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ดันมาโผล่ที่คุมนรกบาทเฮลหรือก็คือคุมนรกทั้ง9นั่นเองครับผมที่อยู่ของปีศาจเดวิลซึ่งตัวละครของเรานะครับหรือผมจะเรียกว่าตัวเอกแล้วกันซึ่งตัวเอกนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับมาโดยมา f เฟ e r เยอร์นั่นเองและพอมาถึงคุมนรกทั้ง9 này, บาบทเฮลนี้เขานะครับก็ได้หลุดออกมาจาก ที่กลุมขังโดยที่ตอนนี้นั้นญาตของไม f a เฟ r เยอร์ก็กําลังถูกโจมตีโดยเราปีศาจเดวิลจากจากคุมนรกบาทเฮลนี้พอเราออกมาได้นะครับพวกเรานะั้นก็ได้พบกับนักรบหญิงเผ่ากิแยงกี้ที่ได้หลุดออกมาจากที่กลุ่มขังด้วยเช่นเดีวยวกันโดยเธอคนนี้ครับมีชื่อเรเซลโดยเราก็จะพบว่าเรเซลนั้นได้ถูกลักพาตัวมาด้วยเช่นเดีวยวกัน และเธอนั้นก็ได้ถูกฝังตัวออดไมล์เฟยอเ์เข้าไปในร่างกายของเธอโดยเธอนั้นได้เสนอให้พวกเรานั้นร่วมมือกันเพื่อที่จะไปยังห้องควบคุมยานและหนีออกไปจากสถานที่นี้โดยเร็วเรากลุ่มตัวเองนะครับจะเป็นที่ต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจเดวิลที่มาบุกยานลำนี้และพวกเราต่อสู้ไปเรื่อยครับก็ได้พบก,กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ถูกกุมขังโดยเธอคนนี้น,นั้นมีสติแต่ว่าเธอนั้นไม่สามารถหนีออกมาได้จนกระทั่งพวกเราไปช่วยนะครับโดยเธอคน,นนี้นั้น ได้เรียกตัวเองว่าชารโดฮาร์ได้เสนอที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มกับพวกเราจนกระทั่งพวกเรานะครับสามารถฝ่าฟันจนไปถึงห้องควบคุมของยานของไม f ์เฟเยอร์ได้โดยที่เรานะครับก็กำลังเห็นไม f ์เฟเยอร์ต่อสู้กับปีศาจเดวิลอย่างดูเดือดทั้งสองฝ่ายตะลุมบอลกันครับจนกระทั่งกลุ่มตัวเองครับได้เกิดช่องสามารถฉวยจังหวะนั้นไปยังแผงควบคุมของยานได้และพาพวกเรานั้นออกจากคุมนรกบาทเฮลได้สาเร็จ ซึ่งตัวเอกนะครับได้ไปได้ไปผูกยังชายหาดแห่งหนึ่งโดยที่เขานั้นไม่ได้พบกับอันตรายใดๆแล้วเราก็จะได้รู้รัาว่าตอนนี้นั้นแล้วเราก็ได้พบว่าตัวเอกของเรานั้นก็ได้ถูกฝังปรสิต myfraier เข้าไปในร่างกายแล้วทําให้ทําการรักษาโดยเร็วไม่ช้ากว่าเร็วนั้นเขาก็จะกลายเป็นปีศาจ m y f r er a y e r เขาจะไม่ให้ตัวเองนั้นมีรูปร่างที่น่าขาย,ยักขยแยงไปชั่วชีวิตตัวเอกนะครับได้เดินทางไปจนกระทั่งได้พบกับ shadow heart ที่ตอนนี้นั้นได้นอนหมดสติอยู่และเขานะครับก็ยังได้พบกับนักเวทมนต์ที่ม และยังรวมไปถึงและยังรวมไปถึงแวมไพร์ที่มีชื่อว่าแอสเทเรียนและเรานั้นก็ยังได้พบกับเลเซลซึ่งตอนนี้เธอนั้นได้อยู่ในกรงขังโดยที่คนทั้งหมดนะครับตัดสินใจที่จะร่วมงานกันเป็นทีมหนึ่งเดียวเริ่มต้นการประจนภัยไปด้วยกันโดยพวกเขาครับได้ไปพบกับกลุ่มของคณะดูอิดนะครับที่ถูกโจมตีโดยเหล่ากอบรินผู้ซึ่งพวกเราครับก็ได้ไปช่วยเหลือคณะดูอิดนี้โดยที่คณะดูอิดนี้ครับได้บอกไ้ว่าผู้นาของพวกเขานั้นได้ถูกจับตัวไป และเขานั้นก็ยังบอกไปว่าผู้นําของเขานั้นไม่แน่ว่าบางทีอาจอาจจะรู้จักวิธีการในการกําจัดปรสิตไมเฟเยอร์ออกจากร่างกายก็เป็นได้ด้วยเหตุนี้เองครับกลุ่มตัวเองจึงตัดสินใจที่จะไปยังค่ายของกลุ่มกอบรินเพื่อที่จะค้นหาเบาะแสของผู้นํากลุ่มดูอิดและเหมือนกับว่าโชคนะครับจะเข้าข้างกลุ่มตัวเอกเพราะว่าตอนนี้นั้นกลุ่มของกอบรินนั้นกำลังจัดงานเฉลิมฉลองขนาดใหญ่ ซึ่งก็ทาให้พวกเขานะครับแอบล่อเข้าไปยังค่ายพักแรมของทางกลุ่มกอปรินได้และได้พบกับหัวหน้าดูอิดท,ที่ถูกคุมขังหลังจากที่ปล่อยเขาออกมาครับเขานั้นก็ให้บาะแสสําคัญกับกลุ่มตัวเอกโดยเขานั้นได้บอกไปว่าก็ปรินนั้นจะส่งเฉลยทั้งหมดไปยังหอคอยดวงจันทร์และหอคอยดวงจันทร์นั่นเองก็น่าจะเป็นที่อยู่ของไมล์เฟรเยอร์ถ้าหาว่ากลุ่มตัวเอกต้องการหาวิธีการรักษาละก็พวกคุณนั้นจะเป็นที่ต้องไปที่หอคอยดวงจันทร์ และผู้คุณนั้นจะเป็นที่ต้องมีวิธีในการกําจัดไมล์เฟเยอร์ที่มีพลังจิตโดยที่หัวหน้าดูอิดนะครับได้เสนอว่าถ้าหากกลุ่มตัวเอกสามารถช่วยเขาในการกําจัดหัวหน้ากอปปิน3คนได้แล้วก็หัวหน้าดูอิดนะครับก็รับปากว่าเขานั้นจะไปกับกลุ่มตัวเอกโดยที่หัวหน้ากอปปินทั้ง3านะครับก็คือนักบวชกัตมิมทาร่าและก็ดอร์ราสรินซึ่งเขานะครับก็ได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าสามารถกําจัดพวกนี้ได้แล้วก็ก็สามารถรับประกันความปลอดภัยของกลุ่มดูอิดได้ซึ่งกลุ่มตัวเอกนะครับก็สามารถกําจัด หัวหน้าก็ปิ้นทั้ง3ได้ทาให้หัวหน้าดูอิดนั้นเข้าร่วมในการประจนภัยกับพวกเราด้วยพวกเขาได้เข้าสู่อันเดอร์ดักสถานที่ที่อันตรายใต้พื้นดินโดยว่ากันว่าสถานที่นี้นนเป็นที่อยู่ของสัตว์ชั่วร้ายจํานวนมากซึ่งที่นี่นนั้นปราจากแสงแดดแต่นอกเหนือจากที่กลุ่มตัวเอกจะได้เผชิญหน้ากับความอันตรายแล้วพวกเขานั้นยังได้สมบัติมากมายจากกันมาอย่างอันเดอร์ดักนี้อีกด้วยพวกเขาได้ทําการสังหารัวก็ หรือก็คือคนแคส้สีเทานะครับที่ชายหาดแห่งหนึ่งในอันเดอร์ดักทำให้พวกเขานะสามารถขโมยเรือของคนแคสเหล่านี้ไปได้และได้เดินทางไปสู่การแก้แค้นพอมาถึงสุดท้ายนะครับก็พบว่าที่นี่นั้นก็ยังเป็นสถานที่ของคนแคสสีเทานี้โดยที่พวกเขานะครับได้ทําการจับทาสจํานวนมากมาทํางานเหมือให้กับพวกเขาและนอกจากนี้นั้นพวกเรานั้นยังได้พบกับสัตว์ประหลาดที่มีชื่อเสียงในดันเจี้ยนแอนดากอนนะครับนั่นก็คือหีบสมบัติปีศาจซึ่งเราก็จะพบว่าเหล่าคนแค้สีเทาเหล่านี้นั้นทําการทรมานเหล่าทาส อย่างเย็นชาและโหดร้ายทําให้กลุ่มตัวเองนะครับทำการกําจัดและทําการปลดปล่อยท่านเหล่านี้ไปและในที่สุดครับพวกเรานั้นก็ได้พบทางเข้าสู่หอคอยดวงจันทร์ซึ่งมันก็เป็นเส้นทางเดียวนะครับซึ่งเส้นทางนี้เองจะถูกเรียกว่าสนามรบที่ถูกทิ้งล้างมันนั้นอันตรายเป็นอย่างมากและมันนั้นก็มีสิ่งเหนือความคาดหมายจากที่กลุ่มตัวเอกนั้นคาดคิดทั่วทั้งดินแดนนี้ถูกหลอกหลอนด้วยคำสาปของพูดพลารย ถ้าเดินอยู่ที่นี่เป็นเวลานานแล้วก็พลังชีวิตนั้นก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆและเมื่อกลุ่มตัวเอกนะครับไม่พบหนทางที่จะไปต่อก็พบว่าพวกเขานะครับก็ได้พบกับปีศาจเอลแมงมุมนะครับที่มาพร้อมกับผู้ติดตามไม่กี่คนโดยที่ปีศาจเอลแมงมุมนี้ครับได้เดินถือตะเกียงมาและเราก็จะได้รู้ครับว่าเอลแมงมุมที่งดงามคนนี้นั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาและพักดีต่อพระเจ้าสูงสุดของเขาตัวเอกนะครับจึงได้ทําการหลอกล่อเอลแมงมุมนะครับโดยอ้างว่าเขานั้นได้เป็นผู้ชี้นําจากองค์เทพีสูงสุดเเพื่่่่อททีีีจะะมาารับตกยงงสว ซึ่งเอลแมงมุมตัวนี้ก็เชื่อด้วยครับว่าตัวเอกนั้นเป็นผู้ชี้นาจากองค์เทพีจริงๆที่ได้มอบตะเกียงให้โดยตัวเอกนะครับได้ใช้ตะเกียงน,นี้ในการนําทางแต่ก็ดูเหมือนว,ว่าตะเกียงที่ส่องสว่างนี้ครับมันจะมีความคิดในการตอบโต้กับเราได้ซึ่งมันนั้นก็พยายามขู่ตลอดเวลาว่าถ้าเกิดว่าใช้มันนําทางแล้วก็มันจะทําให้กลุ่มตัวเอกนั้นพบก,กับเรื่องที่เลวร้าย หลังจากฝ่าฟันการประจุภัยนะครับในที่สุดพวกเขาั้ก็มาถึงหอคอยดวงจันทร์ซึ่งพวกเขานนั้นจะต้องเผชิญกับอันตรายอย่างไม่ต้องสงสัยพวกเขานะครับได้มาถึงหอคอยดวงจันทร์ด้วยความกัวงวลใจโดยพวกเขาคิดว่าพวกเขานนั้นจะต้องต่อสู้กับผู้คุมของหอคอยดวงจันทร์นี้แต่ผู้คุมนั้นได้บอกไปว่าเขารู้ว่ากลุ่มตัวเองนั้นมาทำอะไรโดยผู้คุมนั้นยังรู้อีกว่าพวกเขาได้ถูกปลูกถ่ายปรสิตไมเฟย์เข้าไปในร่างกายอีกด้วยโดยกลุ่มตัวเองนะครับตอนนี้จะถูกเรียกว,ว่าจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงห failure, รือก็คือว่าาาาาจจิิวญณทีี่่่่ถถููกกกปปปปปลลลลยยรรสเเข้้้ไไไแะะดับนนงใมชา ซึ่งเหล่ายามนะครับก็ไม่ได้ต่อสู้กับเราแต่อย่างใดพวกเขานะครับก็ยังปล่อยเราเข้าไปยังหอคอยดวงจันทร์อีกด้วยโดยบอกไ้ว่าให้พวกเรานั้นไปยังห้องโถงของหอคอยนี้เพราะพอพเราเข้าไปในหอคอยครับพวกเราก็ได้พบก,กับนายพลแคทเธอริกซึ่งตอนนี้นั้นกำลังกลดด่าหัวหน้ากอปปินลูกน้องของเขาอยู่โดยที่กอปปินคนนี้นะครับได้อธิบายว่าเขานั้นจงรักภักดีต่อพระเจ้าสูงสุดแต่เนื่องจากว่ามีการแทรกแซงของทีมนักประจนภัยททาให้งานที่ ท่านนายพลมอบหมายให้ก๊อบบินไปทำนั้นไม่สำเร็จซึ่งนายพลระดับศูนะครับเห็นว่าก๊อบบินนมันล้มเหลวทำให้ศัตราของเขานั้นอ่อนแอจึงไร้ประโยชน์จึงตัดสินใจที่จะประหารชีวิตก๊อบบินนี้เสียแต่อย่างไรเสียก็ตามครับก๊อบบินตัวนี้ครับก็ทําการเผชิญหน้ากับนายพลผู้โหดเทียมเขาน่าจะตัดสินใจที่ต่อสู้จนตัวตายก๊อบบินนในข้างขวานของเขาใส่ในายพลครับทำให้ในายพลนั้นอักเลือดออกมาแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันครับนายนายพลนั้นได้ดึงขวานออกมาอย่างง่ายดาย และนายพลนั้นก็ยังท้าให้กอบป,ปินนั้นลองใมาอีกทีซึ่งกอบป,ปินก็สามารถฟันใส่ในายพลได้อีกทีนะครับทึดและนายพลนั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยแล้วเราก็จะได้คนพบนะครับว่านายพลแคทอลิกนั้นได้กลายเป็นอมตะโดยนายพลแคทเลิกนะครับได้เห็นกลุ่มนักผจญภัยพอดีนะครับโดยเขานั้นได้มอบหมายให้กลุ่มนักผจญภัยนั้นทําการจัดการยังไงก็ได้กับกอบป,ปินตัวนี้ซึ่งพวกเราก็ได้ตัดสินใจให้กอบป,ปินนะครับทำการฆ่าตัวตายซึ่งการกระทํานี้เองครับก็เป็นที่ถูกใจของซาเรล บุตรบุญธรรมของนายพลเป็นอย่างมากซึ่งซาเรลนั้นได้ประทับใจกับวิธีการกระทําของพวกเราโดยซาเรลนั้นได้มอบหมายภารกิจให้แก่พวกเรานะครับบอกไปว่านายพลแคทริกนั้นต้องการวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งและอยากจะให้พวกเรานั้นไปหาซึ่งนายพลนั้นก็เคยส่งที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ไปหาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีผลลั์กลับมาซึ่งวัตถุโบราณน,นี้ถูกฝังอยู่ใต้สุสานของตระกูลของท่านนายพล ตราบใดที่นำวัตถุโบราณนี้กลับมาได้พวกกลุ่มตัวเองก็จะได้รับความไว้วางใจจากนายพลและสามารถกำจัดปรสิตไมเฟเยอร์ในจิตใจได้พวกเขาไม่มีทางเลือกครับจึงจะเป็นที่ต้องไปยังหลุมฝังศพของตระกูลนายพลเท่านั้นซึ่งในหลุมฝังศพนี่เองครับพวกเขานั้นก็ได้พบก,กับความละอันน่าทึ่งซึ่งพวกเขานั้นได้คบพบว่าได้มีวิหารของเทพีรัติการชาซ่อนอยู่ในส่วนลึกของสุสานของนายพลคนนี้ด้วยและเรื่องราวของวิหารเทพีรัติการชานี้ครับ ยังเกี่ยวข้องกับสมาชิก1คนในทีมของเราอีกด้วยคนนั้นก็คือชารโดฮาดั่นเองโดยในอดีตนะครับชาร์โดฮาดเคยได้ปะเชิญหน้ากับหมาป่าตัวหนึ่งและเธอนะครับก็ได้ถูกช่วยชีวิตไว้โดยกลุ่มนักลบนะครับที่บูชาเทพีชาแล้วที่เธอได้ถูกพาไปโดยกลุ่มนักลบคนนี้ไปยังบ้านหลังใหม่ของเธอตั้งแต่นั้นมาก็ทําให้ชารโดฮาดนะครับเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อเทพีรัติการชาแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วชา์โดฮาดนะครับได้บอกกับว่าพวกเรานั้นจะเป็นที่ต้อองททําากรดสบ ทั้งหมดในวิหารให้เสร็จและและพวกเหล่านั้นจะได้เป็นบริวารที่น่าเชื่อถือของเทพีชาและกลายเป็นผู้พิทัก์ยามค่ําคืนซึ่งพวกเรานะครับก็สามารถเสร็จสิ้นการทดสอบหลายครั้งจนกระทั่งไดถึงภารกิจสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการให้ชาโดฮานั้นทําการทดสอบด้วยตัวเธอเองคนเดียวซึ่งการทดสอบนี้ก็คือการสังเวยให้แก่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพีรัติการชาโดยการเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเงานั่นเองครับผมชาโดฮาและตัวเอกได้เข้าสู่ดินแดนแห่งเงาซึ่งที่นี่เองนะครับพวกเขานั้นก็ได้พบกับคนคนนนนหึ่่่งทีีมชวไ ซึ่งไนซองนะครับก็คือคนที่ซึ่งไนซองนะครับก็คือคนที่ทําการสังเวยก่อนหน้าทางชา o w โดฮาร์ได้เลยครับโดยที่ไนซองนั้นได้บอกกับชา a โดฮาร์ไปว่าชา a d โดฮาร์นั้นเป็นคนแรกในรอบสลายสตวรษโดยเธอนะครับบอกไปว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณต้องการที่จะเป็นผู้พิทักษ์ยามขําคืนของเทพีชาแล้วก็จบเป็นที่ต้อง ละทิ้งความรู้สึกหรือก็คือห้ามมีความรักพวกคุณนั้นจะไม่สามารถมีความสุขได้และตกเป็นทาสซึ่งตอนแรกนะครับไนซองนั้นก็คิดว่าชารโดฮานั้นจะต้องรับปากจะแน่นอนแต่เธอนะครับได้ปฏิเสธเนื่องจากว่าการกีดกาะของตัวเอกนั่นเองครับผมและการปฏิเสธการโน้มน้าวใจของไนซองนี่เองครับก็ทําให้ไนซองนั้นเกิดความรู้สึกหวั่นไหวในจิตใจด้วยเช่นเดียวกันเธอนะครับได้ทําการบ่นถึงองคเทพีนะครับว่าทำไมถึงให้เธอนั้นเป็นผู้ชี้นําอยู่ที่นี่ ก่อนที่เธอครับจะทําการปลดปล่อยตัวเองและบอกไปว่าตอนนี้ในซองนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วเธอนั้นได้เปล่งประกายและได้ทําการปลดปล่อยความโกรธออกมาและเธอนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปหานายพล และหลังจากออกมาจากดินแดนแห่งเงาได้นะครับการกระทำของชาโดฮานี้ก็ทำให้เทพีรติกาลชานั้นรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากแม้ว่าเทพีชานั้นจะตำหนิและทำการขับไล่ชานโดฮาดแต่ก็ไม่ได้มีการลงโทษอย่างเป็นชิดเป็นอันเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าชานโดฮานั้นเป็นเด็กที่เติบโตมาด้วยการชี้นำของเทพีชาหลังจากที่กลุ่มตัวเอกนะครับออกจากดินแดนแห่งเงาและวิหารของเทพีชาได้แล้วพวกเขานะครับก็มุ่งหน้าไปที่หอคอยดวงจันทร์ที่ ที่นายพลนั้นอยู่ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะได้พบว่านซองนั้นกำลังประทะก,กับนายพลแคทเทอรีและนายซองนั้นก็สามารถทําลายความเป็นอมตะของนายพลคนนี้ได้ซึ่งนายพลนะครับก็ไม่มีอํานาจพอที่จะต่อสู้กับกลุ่มตัวเอกทั้งหมดแต่ในขณะนั้นเองครับก็ได้มีพลังลึกลับนะครับทำการช่วยเหลือนายพลทาให้ในายพลนั้นสามารถสังหารนายซองลงไปได้ก่อนที่นายพลนะครับจะทําการหลบหนีไปยังด้านล่างของขอคอยดวงจันทร์ซึ่งกลุ่มตัวเอกนะครับก็จะไม่ยอมให้ในายพลนั้นหนีไปอย่างแน่นอนพวกเขานนั้นจะเป็นที่ต้องไล่ตามนายพลไป และการไล่ตามไปนี่เองครับผมก็จะให้เราได้รู้ว่าตอนนี้ในพลนั้นกำลังวางแผนกับคนแปลกหน้า2คนซึ่งผู้ชายนะครับจะมีชื่อว่ากอร์เทช่วนผู้หญิงนั้นจะมีชื่อว่าโอรินเดรตโดยที่ทั้งสองคนนี้ครับได้ทําการข่มขู่นายพลแคทริกและหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็จะได้รู้ว่าทั้ง3คนนี้ทํางานให้กับสิ่งมีชีวิตจอมมกอนอย่างเอลเดอร์เบนที่ตอนนี้นั้นกำลังวางแผนที่จะนากองทัพโจมตีเมืองบอร์เเกตและหลังจากนั้นนะครับทางกอร์เทชและก็ทางโอรินเดรสนั้นก็ได้นําชายคนหนึ่งเข้ามา และชายคนนี้ครับก็ได้ถูกบงการโดยเอลเดอร์เบรนก็ที่กอเทชนะครับจะทําการเทเลพอร์ตทุกคนยกเว้นนายพลแคทเธอริกนะครับที่อยู่ที่นี่โดยที่กูตัวเองนั้นได้ทําการต่อสู้กับนายพลแคทเธอริกและสามารถเอาชนะเขาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะตายนั้นเขา,านั้นได้ทําการสังเวยตัวเองให้แก่เทพแห่งโครงกระดูกเมียกุลหนึ่งในสามทเทพแห่งความตายพอเขาสังเวยเสร็จนะครับก็ได้เกิดล่ามจําแรงของเทพเมียกุลเทพแห่งโครงกระดูกขึ้นมาหลังจากที่เราเอาชนะเมียกุลได้แล้วนะครับ พวกเขานะครับก็ได้คนพบว่าพระเจ้าสูงสุดที่ว่านั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นเอลเดอร์เบรนขนาดักษ์และตอนนี้กองทัพของเอลเดอร์เบรนนั้นก็กลังมุ่งหน้าสู่เมืองบโรเกตพวกเขานะครับจึงเตรียมที่จะไปยังเมืองบโรเกตเพื่อที่จะหยุดยัง Elder Brain ้งเอลเดอร์เบรนนี้แต่ในขณะที่พวกเขานะครับกำลังนอนอยู่นั่นเองก็ปรากฏว่าพวกเขาได้ถูกโจมตียามค่ำคืนโดยกลุ่มนักลบกิดแยงกี้กลุ่มตัวเอกได้ทาการสังหารกลุ่มนักลบกลุ่มนี้ก่อนที่จะได้มีประตูพอท่อเปิดขึ้นและประตูพอท้อ,องก็นําาพวกเขนั้นมาสู่ ซึ่งพอเข้ามาสู่แอสตาเพย์นะครับพวกเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนโครงกระดูกขนาดยักษ์กำลังเลืองแสงอยู่แล้วเราก็จะได้ค้นพบว่านักลบกิจแยงกี้หลายคนนะครับที่มีความแข็งแกร่งกำลังโจมตีโครงกระดูกนี้แต่ว่ากลุ่มนักลบกิจแยงกี้เหล่านี้ครับก็ได้ถูกขัดขวางโดยนักลบไมล์เฟเยอร์คนหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะได้พ้นพบว่านักลบไมล์เฟเยอร์คนนี้นั้นได้บาดเจ็บซึ่งนักลบไมล์เฟเยอร์คนนี้นะครับก็ได้บอกกับกลุ่มตัวเอกไปว่าเขานั้นเป็นพันธมิตรกกับกลุ่มตตัััววววเเเเเอออกกกโดดยยยมาาารคนนนนีีน้้้้บใหง่่ขไไป เขานั้นมีวิธีในการโค่นล้มเอลเดอร์เบนนั่นก็คือการใช้พลังจิตที่อิสระโดยสิ่งนั้นมาจากเจ้าชายที่ถูกขังไว้ในโครงกระดูกขนาดใหญ่นี้โดยเจ้าชายนั้นจะมีชื่อว่าออฟิอัสเขานั้นมีพลังอันอยิ่งใหญ่ที่สามารถปกป้องทุกคนจากเอลเดอร์เบนได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าชายได้รับการปลดปล่อยออกมาแล้วเป็นศัตรูกับกลุ่มตัวเองกลุ่มตัวเองนั้นไม่จะมีทางเลือกนอกจากจะเป็นที่ต้องฆ่าเขาแต่ว่าการฆ่าเขานี่เองก็จะทําให้เรากลุ่มตัวเองนั้นจะได้พบเจอกับฮายานาไปช่วยนิรันด์ซึ่งอเอ็ ด้วยสาเหตุที่กลุ่มตัวเองนั้นสามารถรอดมาได้จากการฝังตัวออดไมล์เฟเยอร์เข้าไปนั้นเป็นเพราะว่าเขานั้นให้การช่วยเหลืออย่างลับๆโดยเขานั้นได้เล่าว่าก่อนหน้านี้นั้นเขานั้นได้เป็นนักปจนภัยจากเมืองบอเตเกตแต่อยู่เขานั้นก็ได้ถูกจับมาโดยไมล์เฟเยอร์มายังหอคอยดวงจันทร์ซึ่งเขานั้นก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นค่ารับใช้ของเอลเดอร์เบรนแต่ว่าด้วยเหตุผลกใดไม่ทราบเขานั้นได้รับอิสระเพราะเขาได้รับอิสระนี้เขานั้นก็ได้กลับมายังโลกมนุษย์ และได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองของตัวเขาเองเขานั้นแอบไ้การช่วยเหลือเมืองอยู่เบื้องหลังจนเขานั้นได้มีอำนาจในการปกครองแต่อย่างไรเสียก็ตามเขานั้นก็ได้ถูกตามกลับไปโดยเอลเดอร์เบรนซึ่งเขานั้นก็ได้ถูกจับมาต่อหน้าเอลเดอร์เบรนอีกครั้งหนึ่งและก็ทําให้เขานั้นได้ตกเป็นทาสอีกครั้งซึ่งก็มีอยู่ภารกิจหนึ่งนะครับที่กลุ่มเอลเดอร์เบรนนั้นได้ส่งเขาไปในการขโมยแอสตราพิซซึมกลับมาซึ่งเขานั้นก็ได้ค้นพบกับแอสตราพิซซึ้มจริงตััวเเเขขาาาองงท้้หหมมดล ความสนใจของเรื่องของเขาแม่ของเขาและหลังจากได้ความทรงจำกลับมาเขานั้นก็ได้ทําการปราบกลุ่มกิจแยงกี้ทําการคุ้มหาพันธมิตรนอกโลกซึ่งตัวเขาเองนั้นก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันหลังจากที่เขานั้นได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งเขานั้นก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองเก่าของเขาได้หากลักบันเขาจำเป็นที่ต้องตอบแทนเมืองของเขาและเพื่อให้เจ้าชายที่ถูกจับจานนั้นมีอํานาจต่อไปกลุ่มตัวเอกนะครับจะเป็นที่ต้องช่วยเอมเพรอร์นะครับในการสังหารนักรบกิดแยงกี้ที่มาบุกรุกทาให้สถานการณ์นั้นน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 ดดูมมมีีคววาาาาาาเเเเสสถยยรกกิ่งขึ้ <Emperor S 2> ้้อ็ััไทบปลน นั่นคือวิธีการเอาชนะเอลเดอร์เบนซึ่งการปรับเอลเดอร์เบนนั้นเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะต่อสู้กับมันด้วยพลังส่วนตัวตัวเอกนั้นจะเป็นที่ต้องรวบรวมหินผนึกให้ได้ครบ3ก้อนโดยหิน3ก้อนนั้นได้ตกเป็นของผู้สูรุ้รุ่นคิด3คนซึ่งผู้สูรรุ่นคิด3คนนี้ได้ถูกเลือกโดยเทพแห่งความตายทั้ง3 1ก็คือ1ก็คือเบลเทพแห่งความมืด2ก็คือเมียกุลเทพแห่งโครงกระดูก3ก็คือบอเทพแห่งการสังหาร โดยผู้ที่ได้รับเลือกจาก3เทพนี้จะได้ผนึกหินคนละก้อนซึ่งนายพลแคททอลิกที่เหล่าตัวเองนั้นได้ปราบไปก็เป็นหนึ่งในนั้นทําให้ทำให้กลุ่มตัวเองนั้นได้รับผนึกมาอบได้ที่กลุ่มตัวเองนั้นสามารถเอาชนะกอร์เทสและโอรินเดรเรดได้กลุ่มตัวเองนั้นก็สามารถสะสมผนึกได้ครบ3อันสามารถท้าทายเอลเดอร์เบรนได้ซึ่งทางเอมเพลเยอร์เองก็จะเสนอช่วยให้เหล่านั้นพัฒนาไปสู่ไมล์เฟเยอร์และเพิ่มความแข็งแกร่งให้จิตวิญญ,ญาณและสามารถต่อต้านเอลเดอร์เบรนได้แต่ก็ถก หยกอันนึงครับให้แก่กลุ่มตัวเอกซึ่งคุณสมบัติของหยกชิ้นนี้ก็คือว่าจะทําให้กลุ่มตัวเอกนั้นสามารถทําให้กลุ่มตัวเอกนั้นกลายเป็นไมล์เฟเยอร์ได้ตลอดเวลาตราบใดที่พวกเขานั้นเต็มใจหลังจากนั้นเองครับกลุ่มตัวเอกนั้นก็ได้มาถึงเมืองบอร์เดเกตและพอมาถึงเมืองบอร์เดเกตนี่เองครับก็พบว่าในขณะที่พวกเรานั้นกําลังออกค้นหาโอรินเดรสนี่เองก็ปรากฏว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับที่มีชื่อว่าเกลวซึ่งเขานะครับแท้จริงนวก็คือโอ in, ริอเอน,นเดร เลยอะจะขอให้กลุ่มตัวเอกนั้นทําการไปจัดการกับกอร์เทสและหลังจากนั้นก็จงไปหาเธอที่วิหารแห่งเทพเบาเพื่อทําการต่อสู้กับเธอซึ่งถ้าหาว่ากลุ่มตัวเอกปฏิเสธแล้วก็เกลนั้นก็จะตาย กลุ่มตัวเองไม่มีทางเลือกครับจะเป็นที่ต้องทําตามข้อตกลงของโอรินโดยการไปต่อสู้กับกอร์เทชซึ่งพวกเขาครับก็สามารถเอาชนะกอร์เทชไปได้และพวกเขาครับก็ได้มุ่งหน้าไปสู่วิหารของเทพเบลซึ่งการจะเข้าสู่วิหารของเทพเบลได้นั้นจะเป็นที่ต้องผ่านการทดสอบเสียก่อนซึ่งผู้ที่มาทดสอบนะครับก็เป็นชายนะครับที่มีชื่อเสียงในเมืองบอ์เ์เกตซึ่งทุกคนนะครับในเมืองบอ์เ์เกตรู้จักเขาคนนี้ก็คือซาเลวอกตัวร้ายจากบอ์เ์เกตภาคแรกที่สร้างหายนะให้แก่เมืองบอตเอตเกตเมื่อหนึ่งศตว,ตว ok รรษท กลุ่มตัวเอกฟังซึ่งเขานะครับก็ได้บอกไปว่าโอรินน่ะครั้งหนึ่งเคยสังหารแม่ตัวเองมาแล้วและซาเลบอกนะครับก็ยังบอกอีกว่าเขานั้นซึ่งเขานั้นไ้ครับสั่งจากเจ้านายของเขาให้ทําการรับถือ เข้ามาอยู่ในวิหารแห่งเทพบอลหลังจากที่พวกเรานะครับทำการผ่านการทดสอบนะครับของซาเลวอกก็ทําให้พวกเรานั้นก้าเข้าสู่วิหารของเทพแห่งความตายบอลพวกเรานะครับได้ทําการต่อสู้กับโอรินซึ่งโอรินครับก็ได้จําแรงร่างกายเป็นร่างกายของเทพแห่งการสังหารบอลนะครับและหลังจากที่พวกเราเอาชนะโอรินได้ก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าตอนนี้พวกเรานั้นได้รวบรวมผนึกมาครบ3มชิ้นแล้วและมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่กองทัพนะครับ ของเอลเดอร์เบนนั้นได้บุกเข้าสู่เมืองมอร์เกตพวกเรานะครับได้เข้าสู่เมืองมอร์เกตในทันทีและได้เข้าปะทะกับเอลเดอร์เบนแต่พวกเรานะครับก็ได้เกือบพ่ายแพ้ให้แกเอลเดอร์เบรนแล้วโชคดีที่ว่าเอมเพอเรอร์นั้นได้มาช่วยพวกเราเอาไว้ได้ทันนำพวกเรานั้นกลับมาสู่แอสตราเพนแต่ว่าสำหรับชาวเมืองมอร์เกตนะครับถือว่าโชคไม่ดีนักก็คือว่าตอนนี้นั้นชาวเมืองมอร์เกตได้ถูกครอบงำโดยเอลเดอร์เบนแล้วซึ่งทางเอมเพอเรอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าการพึ่งพาผนึกสีทั้้้้้งงงงงง3 3มมมััััััััันน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 กกก็ยยยไไ่่่เเเเพพีีออออททจจะะะะาาชชดดคครรบบึสววตลืใหแ กลุ่มตัวเอกอย่างแรกก็คือว่าเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นไม่เฟเยอร์สก็คือมอบหินพันหนึ่งทั้ง3มให้แก่ตัวเขาเสียและ3ก็คือทําการร่วมมือกับเจ้าชายซึ่งพวกเขาครับก็ยังคงไม่ไว้วางใจเจ้าชายนะครับแต่พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกทางนี้โดยหลังจากที่เจ้าชายแห่งปีดแยงกี้นะครับได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วพวกเขานะครับก็พยายามที่จะสังหารกลุ่มตัวเอกหลังจากที่กลุ่มตัวเอกนะครับทำการที่บายก็ทําให้เจ้าชายนะครับได้เปลี่ยนใจเขา้ตัดสินใจที่จะทำการกอบกู้เมืองบอตเตอร์อกกเกตร่วม เอเมอร์เรอร์ให้ก่อนหน้านี้นั้นทําการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมายเฟรเยอร์และพวกเขานะครับก็ได้ทําการเทเลพอร์ตมายังเมืองบอร์เดเกตซึ่งเจ้าชายครับได้ทําการประทะทางจิตใจกับเอลเดอร์เบรนบวกเขากับผนึกทั้ง3นะครับทำให้เขานั้นสามารถเอาชนะเอลเดอร์เบรนได้นังนจากเอาชนะเอลเดอร์เบรนเองครับก็ทําให้ชาวเมืองนะครับได้กลับเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งหลจากการควบคุมของเอลเดอร์เบรนและเจ้าชายที่ได้กลายเป็นมายเฟรเยอร์นะครับก็ขอให้กลุ่มตัวเองนะั้นทการปลดปล่อยเขานั่นก็คือการสังหารเขาเสียียยแแต่่่่กลลลลุมมัวเอเอะะะททจไปใ ปล่อยให้เจ้าชายนั้นกลับไปสู่ทะเลแห่งดวงดาวทําการรวบรวมคนของเขาเสียหลังจากนั้นนะครับกลุ่มตัวเอกก็ได้แยกย้ายกันไปเหล่าประชาชนของเมืองโบอตเทเกตนั้นก็กำลังอยู่ในช่วงที่ทําการบูรณะเมืองขึ้นมาใหม่และในตอนท้ายเครดิตที่เองครับเราก็จะเห็นชายคนหนึ่งที่เดินมาอยู่ต่อหน้ารูปแกะสลักของเทพแห่งความตายทั้ง3ทั้งเบลบอลแล้วก็เมียกุลซึ่งชายคนนี้ครับก็กําลังบอกไปว่าเขาคิดผิดหรือเปล่าว่าเขานั้นได้มอบชื่อให้แก่เทพแห่งความตายทั้ง3า ซึ่งบอกไว้เลยว่าการกระทําของพวกเขาทั้งสคนนี้ดูโง,ง่ามากๆซึ่งหลายๆคนนะครับก็อาจจะเดาถูกนะครับว่าชายคนนี้นั้นอาจจะเป็นเทพเป็นความตายเจอเกลคนเทพพลังเกศ3เทพเป็นความตายคนลเราและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้